กลับมาช่วงนี้ตามความคืบหน้าคดียุบพักคเก้าไกลนะคะฐานลุมล้างการปกครองคือตอนนี้ต้องรองลุ้นกันพี่จอยท่านผู้ชมว่าศาลจะอนุญาตให้ไต่สวนเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าอนุญาตให้ไต่สวนเหมือนกับการต่อลมหายใจให้กับเก้าไกลไปได้อีกเครือกหนึ่งทีนี้จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะคะขึ้นอยู่กับพยานบุคคลบันทึกถ้อยคําที่เก้าไกลเขายื่นไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั่นแหละค่ะแล้ว ถ้าดูพยานบุคคลที่ก้าไกลยื่นไปนะโอ้โหหลายคนบอกฮือหามากเลยเพราะว่าท่านนี้เป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาของกกตด้วยก็คือศาสตราจารย์สุรพลนิติกไกรพจน์นะคะล่าสุดก้าวไกลได้เปิดเอกสารบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงในคดีนี้ค่ะที่สําคัญก็คือความเห็นของอาจารย์สุรพลเนี่ยแหละในมุมของอาจารย์สุรพลมองว่า ไม่ควรจะยุบพักเก้าไกลเลยเพราะว่าพฤติการของเก้าไกลที่ได้ตรวจสอบดูแล้วไม่ได้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเลยนะคะอะค่อ,คอยๆไล่ดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะเดี๋ยวลองดูเอกสารบันทึกถ้อยคาฉบับนี้กันก่อนนะคะเป็นเอกสาร ที่ยืนยันข้อเท็จจริงของศาสตราจารย์สุรพลที่ยื่นให้กับสารรัฐธรรมนูญทางพักเก้าไกลได้นําเอกสารฉบับนี้มาเผยแพร่ให้กับสาธารณาชนก่อนจะมีการประชุมพิจารณาคดียุบพักในวันที่17กรกฎาคมนี้เอกสารฉบับนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกมามีจํานวน19หน้าแบ่งเป็นความเห็นต่อคําร้องของกะกะต3ประเด็นและอีกหนึ่งประเด็นเป็นความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญ3ความเห็นต่อคําร้องของกะกะตอ,อย่างประเด็นแรก คำร้องยุบพักเก้าไกลของกะกะตในมุมของอาจารย์สุรพลมองว่ามติเสนอคำร้องยุบพักเก้าไกลของกะกะตเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไม่ทําตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายที่กําหนดส่วนประเด็นการกระทําของเก้าไกลที่เป็นการล้มล้างการปกครองหรืออาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นอาจารย์ให้ความเห็นว่ามีหลายการกระทําที่ มองว่าไม่ใช่การกระทําของพักอย่างเช่นการไปเข้าชื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา112สสเพียงแค่ใช้อํานาจตามนิติบัญญัติเพื่อให้สภาพิพจารณาแก้ไขกฎหมายเท่านั้นก็เป็นแนวทางตามช่องทางปกติของรัฐธรรมน,นูญอยู่แล้วขณะที่การเสนอนโยบายหาเสียงแก้ม .112 นะคะตรงนี้อาจารย์ก็มองว่าเป็นการเสนอเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างประนีประนอมยิ่งไปกว่านั้น กะกะตก็เคยยกคำร้องกรณีเสนอนโยบายหาเสียงแก้ม112ไปแล้วและยังไม่เคยมีคำสั่งให้พักเก้าไกลไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสั่งห้ามการเสนอนโยบายแก้ม112เลยซึ่งกรณีของสสพักเก้าไกลที่ผ่านมาไปแสดงออกผ่านการรณรงค์ไปปรากฏตัวในที่ชุมนมุมอย่างการไปแปะสติ๊กเกอร์อะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่การกระทําของพักเก้าไกลแต่เป็นการใช้เสรีภาพส่วนบุคคลที่ไม่ได้ขัดแย้งต่อกฎหมาย และกรณีที่เป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาม1 1ึอาจารย์มองว่าการเป็นนายประกันไม่ได้หมายความว่าจะเห็นด้วยหรือสนับสนุนการกระทําของผู้ต้องหานะหรือการเป็นผู้ต้องหาในคดี1 1 2ก็เป็นสิ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องรับผิดชอบไม่ใช่พักการเมืองที่สังกัดต้องมารับผิดชอบทีนี้ประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญควรจะพิจารณาายุพ,พักก้าวไกลหรือไม่ศาสตราจารย์สุรพลให้ความเห็นว่าการใช้มตรการยุบพ,พักต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะถ้าเกิดไปใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะคะอาจจะนําไปสู่การทําลายระบอบประชาธิปไตยและส่งผลร้ายในอนาคตต่อไปได้เหมือนกับเป็นการทําลายดุลยภาพทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านร,รัฐบาลและอาจจะนําไปสู่ระบบะเผด็จการรัฐสภาเพราะฉะนั้นการยุบพักการเมืองต้องถูกใช้ในกรณีที่มีการแสดงออกชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงจริงๆและต้องมีเหตุผลอย่างหนักแน่นว่าไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากต้องยุบพัก แต่ว่าการกระทําของพักคก้าไกลเป็นการใช้อํานาจหน้าที่สิทธิเถริภาพตามรัฐธรรมนูญอย่างวิสัยปกติและอยู่ในวิถีของรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้เป็นเหตุแห่งการยุบพักเลย uh huh. นี่เป็นมุมมองในข้อกฎหมายของศาสตราจารย์สุรพล uh huh. นอกจากนี้นะคะท่านก็ยังเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญด้วยว่าการพยายามไปแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่มีความซับซ้อนด้วยการยุบพักการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ถูกใช้มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่เคยทําให้เกิดทางออกที่จะไปคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองได้เลยหนําซ้ํายิ่งไปสร้างความโกรธแค้นชิงชังทางการเมืองและทําให้สถานการณ์ทางการเมืองที่เลวร้ายอยู่แล้วทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงอยากจะกราบเรียนตุลาการสารรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพกรุณาใช้มโนธรรมความรักความห่วงใยประเทศชาติในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้ด้วยอื น่าสนใจนะความเข็นชัดเจนดังนั้นเรามาดูกันหน่อยว่าถ้อยคําของศาสตราจารย์สุรพลเนี่ยจะเป็นประโยชน์ขนาดไหนมีความสําคัญขนาดไหนทีมข่าวเราไปพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์พิชายรัตนดิลกนัภูเกต็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรณีที่เก้าไกลได้ยื่นชื่อของศาสตราจารย์สุรพลเป็นพยานบุคคลเพิ่มอีกหนึ่งคน รองศาสตราจารย์พิชายบอกอย่างนี้ค่ะว่านี่จะเรียกได้ว่าเป็นหมัดเด็ดของก้าวไกลก็ว่าได้เพราะถือว่ามีน้ำหนักมากนะคะทั้งในแง่ตัวตนของศาสตราจารย์สุรพลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทั้งคณะบดีคณะนิติศาสตร์อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ และท่านยังเป็นคนที่แม่นยำในหลักกฎหมายมีเหตุมีผลได้รับการยอมรับจากชนชั้นนำท่าทีทางการเมืองที่รักความเป็นธรรมรวมไปถึงจุดยืนเป็นกลางไม่ได้เอียงไปทางฝั่งใดและสนับสนุนประชาธิปไตยประกอบกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญหลายท่านเคยอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันก็น่าจะรู้จักนะคะและเคยสัมผัสกับตัวตนของศาสตราจารย์สุรพลไม่น้อย ส่วนคำให้การของศาสตราจารย์สุรพลที่ยื่นให้กับสารรัฐธรรมนูญก็ถือว่ามีน้ำหนักมากเช่นเดียวกันซึ่งก็เชื่อว่าทั้งตัวตนที่น่าเชื่อถือประกอบกับคำให้การที่เป็นเหตุเป็นผลน่าจะเป็นคุณกับพักเก้าไกลทําให้สารรัฐธรรมนูญต้องคุ้นคิดอย่างหนักละค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเพราะถ้ามีคําวินิจฉัยยุบพัก ก็จะต้องมีคําอธิบายแก้ไขข้อกล่าวหาของพักเก้าไกลและพยานที่เสนอไปทุกข้อเลยไม่เช่นนั้นจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้และถ้าหากวินิจฉัยไม่ยุบพักก็ต้องมีเหตุผลตั้งแต่คดีครั้งก่อนที่ระบุว่าพักเก้าไกลซอกกร่อนบ่อนทําลายว่าไม่มีความเชื่อมโยงกันยังไงลองฟังเสียงอาจารย์พิชายค่ะมันก็ดูดูน้ำหนักดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็คงจะ เป็นคุณต่อทางพรรคเก้าไกลนะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าสารมนุนท่านจะคิดยังไงนะแต่ว่าโดยทั้งตัวตัวตนความน่าเชื่อถือของอาจารย์แล้วก็ตัวเหตุผลที่อาจารย์เขาให้ในคําให้การเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องทําให้สารรัฐมนูนเนี่ยต้องคุ้นคิดหนักพอสมควรนะก่อนที่จะตัดสินอะไรออกมา ทีนี้การประชุมพิจนารณาคดียุบพักเก้าไกลในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะก็ต้อง,องรอลุ้นกันว่าศาลจะอนุญาตเปิดไต่สวนตามที่เก้าไกลได้ยื่นคําขอเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าในมุมของอาจารย์พิชัยมองว่าถ้าศาลท่านเห็นว่าคําให้การของพยานที่ยื่นไปเพียงพอแล้ว ก็าอาจจะไม่ต้องเปิดการไต่สวนนัดอ่านคําวินิจฉัยได้เลยแต่ถ้าศาลยังต้องการซักถามซักค้านก็คงจะมีการเปิดการไต่สวนต่อไปแต่ถ้าถามอาจารย์ว่าโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนนะคะอาจารย์บอกว่าสารรัฐธรรมนูญปกติแล้วไม่ชอบการไต่สวนแต่อาจจะนํำคาให้การหลักฐานมาพิจารณาโดยที่ไม่ต้องเปิดไต่สวนเลยน่าจะมาในแนวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะค่ะ